เด็กยากจนพิเศษใน800,000คนมีประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์มีน้ำหนักส่วนสูงอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์สถานการณ์โควิดเนี่ยต้องเต็มที่ไม่ให้เด็กยากจนเหล่านี้แย่ลงไปกว่าเดิมปัญหาเศรษฐกิจการว่างงานรายได้ลดลงเนี่ยเส้นความยากจนที่เรามีอยู่ประมาณ 3,000 บาทต่อคนต่อเดือนเนี่ยเกรงว่าจะมีครัวเรือนอีกหลายครัวเรือนเองครับที่จะลงมาอยู่ใต้เส้นนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รีบช่วยกันแก้ให้เด็กเยาวชนรุ่นนี้เป็นรุ่นที่จะช่วยให้พ่อแม่เขาเนี่ยไม่มีความยากจนข้ามช่วงคนมาที่รุ่นเขาเด็กยากจนพิเศษที่เรามีตัวเลขอยู่ในปัจจุบันประมาณ 800,000 คนทั่วประเทศเนี่ยนะครับช่วงปิดเทอมเนี่ยก็จะไม่ได้ทานอาหารกลางวันที่มีโภชนาการที่สมบูรณ์สิ่งที่เรากังวลมากที่สุดในตอนนี้ก็คือภาวะทุพโภชนาการที่เรารู้ว่าใน 800,000 คนมีประมาณ 10 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับมีน้ำหนักส่วนสูงมีต่ำกว่าเกณฑ์ถ้าเราทราบแล้วว่าอาหารเป็นสิ่งสำคัญคำถามต่อไปที่จะตามมาคือทำอย่างไรให้เราสนับสนุนงบประมาณลงไปในพื้นที่จะทำอย่างไรที่เราจะกระจายทรัพยากรกระจายการช่วยเหลือไปให้ถึงตัวเด็กได้นี่เป็นหลายๆโจทย์ที่จะต้องคิดกันต่อครับว่าถ้าเราต้องการที่จะแก้ปัญหาความยากจนให้หมดไปในช่วงคนของเราเนี่ยนะครับช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่สำคัญครับโดยเฉพาะเด็กระดับรายได้ของครัวเรือนที่น้อยอยู่แล้วถ้าปัญหาของโควิดใน 1-2 ปีนี้นะครับทำให้ครอบครัวเขาลงลึกลงไปอีกในกับดักของความยากจนเนี่ยมันจะต้องใช้ทรัพยากรแล้วก็ใช้เวลาที่มากกว่าเดิมอีกหลายเท่าเลยครับในการจะพาเขากลับขึ้นมายืนอยู่ในจุดก่อนที่จะมีโควิดความเหลื่อมล้ำไม่ได้อยู่แต่ในโจทย์ของการศึกษามีโจทย์สาธารณสุขโภชนาการความสะอาดนะครับเทคโนโลยีต่างๆเพื่อให้การเรียนรู้ไปได้เนี่ยนั้นถ้าเกิดว่าเราทุกคนช่วยกันเอาเด็กเป็นตัวตั้งแล้วก็บูรณาการการทำงานจากทุกฝ่ายเนี่ยความเสมอภาคทางการศึกษาเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ถ้าเกิดว่าทุกฝ่ายเห็นว่าอะไรที่มีส่วนจำเป็นเกี่ยวข้องก็ช่วยกันครับเปิดเทอมไปเนี้ยหน่วยงานทางด้านเกี่ยวกับสัญญาณโทรศัพท์สัญญาณอินเทอร์เน็ตต้องช่วยกันดูครับว่ามีโรงเรียนไหนที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตยังไปไม่ถึงเพราะถ้าเกิดว่าเราจะต้องเว้นระยะห่างทางสังคมต้องให้น้องๆเรียนกันทางออนไลน์เนี่ยสัญญาณขนาดเราโทรหากันสัญญาณขาดหายเรายังสื่อสารกันไม่รู้เรื่องเลยแต่เด็กจะต้องเรียนออนไลน์กัน30นาทีหรือว่ามากไปกว่านั้นอย่าปล่อยให้ด้านการศึกษาเป็นด้านเดียวที่จะต้องทำงานในเรื่องนี้ครับ